ใครแท้ได้พี่ใครสุดๆครับเอาล่ะกลับมาแล้วนะคะกับแฉะเช้านะครับและนี่คือชั่วโมงแห่งแขกรับเชิญที่มีเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาทำให้รายการของเรากระชุ่มกระชวยปกติเจอแต่กระเทยนี่ลุงแขกรับเชิญมาไม่กล้าแบบว่ารุนแรงอะไรกับลุงมากเกรงใจลุงนะฮะตอนนี้อยู่กับวง G20 แล้วนะครับปรับลุคใหม่ด้วยครับทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนค่ะสวัสดีครับโอ้แต่ละคนนี้หน้าตาสดใสเปิดไมค์ก่อนสวัสดีฮะสวัสดีกันครั้งนึงนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็มีโค้ชนะครับเป็นโคโรกราฟของเกาหลีด้วยนะครับไม่ทราบชื่อโค้ชอะไรนะครับชื่อสกายนะครับสกายฮะคุณครูสกายคุณครูสกายมาจากเกาหลีคุณครูสกายมีแฟนหรือยังครับไม่มีนะครับจะคือฟังไทยรู้เรื่องอ่ะเออ girlfriend อ่ะมีครับมีสนใจ girlfriend อีกคนไหมครับหัวทองไม่ต้องเขายกมือปากบังหน้าอย่างเงี้ยให้อายเขาล่าสุดเพิ่งไปเกาหลีมาทำไมคะ Yeah she went to Korea a couple weeks ago เฮ้ไปเที่ยวบาร์เกาหลีโอ้ยจะไปบอกเขาให้มันเป็นสิ่งดีๆได้ไหมanyway welcome to Thailand welcome to Share แต่เช้านะครับเอางี้ให้แนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่านะเอาเริ่มจากของผมใครก่อนดีเอ่ยอ่ะก่อนละกันจ้าค่ะสวัสดีค่ะทิชา G20 ค่ะสวัสดีค่ะพัชชี G20 ค่ะสวัสดีค่ะสุกัด G20 ค่ะชื่ออะไรนะสุกัดค่ะอ๋อสุกัดค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์ G20 ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์ G20 ค่ะสวัสดีค่ะนิสา G20 ค่ะสวัสดีค่ะแพร G20 ค่ะนี่คนไหนคนเก่าเนี่ยคนนั้นนี่ทิชากับแพรทิชากับแพรโอเคนอกนั้นคือมันใหม่ค่ะซึ่งทิชาเป็นเขาเรียกเป็นอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมใช่ค่ะเป็นคุณยายวรนาถขององค์ค่ะจุดนี้ค่ะใช่ใครคอยปล่อยตะขาบให้เด็กค่ะแล้วทางด้านหลังเดี๋ยวจะให้แนะนำด้านหลังค่ะสวัสดีนะคะโปโปไอรีนตะวัชยพันธ์นะคะเป็นตัวแทนจากสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นมาสเตอร์แดนเทรนเนอร์จากประเทศไทยที่จะโชว์ในครั้งนี้ค่ะอ๋อรวมถึงคุณสกายด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์แดนทีเชอร์จากเกาหลีค่ะครั้งนี้จะมีการรวมตัวกันครั้งแรกของมาสเตอร์แดนเทรนเนอร์2ประเทศค่ะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในประเทศไทยแน่นอนเราจะเริ่มจากวงก่อนหรือว่าเอาจากงานก่อนดีให้เลือกเอางานก่อนก็ได้เอางานก่อนเนาะเพราะว่า G20 เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยนะฮะนั่นคืองานฮันมาชื่องานนะคะฮันมาอึม Festival Sport Korean Festival Sport ค่ะฮันมาอึม International Sport Festival 2013นะฮะ Korean Festival ของเราครั้งนี้ฟังอย่างนี้แล้วจัดที่ไหนฮะจัดที่สนามจุ๊บนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไม่มีค่าบัตรผ่านประตูแล้วก็เป็นการเรียกว่าสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็เป็นงานครั้งแรกที่สมาคมเกาหลีจัดค่ะอ๋อคือสมาคมเกาหลีจัดนะครับแล้วก็จัดงานเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยถูกไหมครับผมใช่ค่ะเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็มีการแข่งกีฬามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะลักษณะงานเป็นไงฮะลักษณะงานจะเป็นลักษณะของการแข่งกีฬาระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็จะมีกิจกรรมโชว์ต่างๆมากมายมีกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการชิงรางวัลเหมือนกับว่าผู้ที่เข้าไปร่วมงานเนี้ยค่ะจะมีการจับฉลากรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นของรางวัลเยอะมากกว่า500รางวัลเลยค่ะแล้วก็จะมีของเกาหลีขายอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะใช่ค่ะนอกจากกีฬานอกจากชิงรางวัลแล้วก็จะมีโชว์ด้วยใช่ค่ะนั่นคือการเต้นใช่ค่ะก็จะมีโชว์นะคะน้องๆ G20 เนี่ยก็จะไปโชว์ในงานนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวระหว่างครูมาสเตอร์แดนซ์ทีเชอร์จากเกาหลีกับคนไทยรวมตัวกันครั้งแรกที่เวทีนี้เดี๋ยวการเปิดตัวนี่คือคุณจะมีโชว์ด้วยไหมบรรดาครูก็จะเต้นโชว์ด้วยถูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะหมายถึงครูนี่คือครูที่
เป็นครูเป็นมาสเตอร์เป็นตัวแทนจากประเทศไทยกับตัวแทนจากประเทศเกาหลีค่ะมารวมกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำทีมเพื่อจะโชว์เต้นนี้ต้องใช่ค่ะชื่อ On Air Pro Team ค่ะ Bajin Corporation ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีน้องพอสรันงานนี้ค่ะจะมาร้องเพลงเกาหลีครั้งแรกที่นี่ด้วยโอ้ตายแล้วไม่ธรรมดาหาผู้ชายปุ๊บน้องนี่เขามาเขาเปิดตัวกันใหญ่โตเพลงไม่คิดฟังก็เพราะยิ้มกิ้มแล้วคุณสกายเขาเตรียมอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็ผู้ชายทำไมก็เอางานให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจีนวันตี้มาคุณสกายก็มีเตรียมเต้นโชว์กับทีมโปรทีมเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณสกายลองเชิญชวนเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะคะเชิญเชิญค่ะโอเคเกาหลีค่ะโอเคเนี่ยอันยาเซโยเนี่ยฉัน한국에서 왔고요. 이정현이라고 합니다. 그리고 이번에 23일 날 한밤 축제를 체육대회를 하게 되었는데요. 많은 사람들도 많이 오고 준비도 많이 했으니까 다 같이 와 주셔서 즐길 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 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 하. 하. 가니까 ก็จะเป็นการเชิญชวนให้มาร่วมงานนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะที่สนามจุ๊กก็คือสามารถมาร่วมได้หมดหรือจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะนี่คุณเป็นครูสอนเต้นเหรอเนี่ยใช่ค่ะเมื่อก่อนอยู่แกรมมี่ค่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อเป็นครูสอนเต้นอยู่ที่แกรมมี่เนี่ยแหละใช่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่ On Air Academy ค่ะอ๋อพูดเก่งนะเออคือแบบเออนึกว่าแบบไม่ใช่ครูนึกว่ามาเป็นแบบว่าสปอคเพอร์เซนแบบว่ามาเป็นล่ามให้ขอบคุณค่ะนะฮะและแน่นอนว่าในงานนี้ที่ทั้งสองท่านพูดถึงไปมี G20 ไปด้วยจะมีพาร์ทไหนส่วนไหนอะไรยังไงอ่าโชว์เราจะอยู่เกือบจะตอนจบงานเลยเนาะประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะจะมีก่อนที่จะประกาศผลรางวัลนะคะผู้ชนะเลิศจากการแข่งกีฬาของทั้งไทยและเกาหลีแล้วก็จะมีการจับฉลากรางวัลใช่มั้ยคะ G20 ก็จะขึ้นโชว์ก่อนทุกคนก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์ไปมีรถยนต์แจกเหรอค่ะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีทองคำมีทีวีมีเยอะมากเขาก็500รางวัลคือแค่คุณมาร่วมงานแค่นี้นะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับว่าให้ซื้อเป็นทิกเก็ตชิงโชคนิดหน่อยแต่ไม่มีค่าบัตรทางประตูนะคะอ๋อเหมือนล็อตโต้อย่างนี้นะ23พฤศจิกายนนี้ใช่ต้องไปหน่อยนะแจกรถแจกทองมีแจกสำหรับสื่อด้วยนะคะมีจับฉลากแจกสำหรับสื่อมวลชนตายนั่นไงไปแล้วไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องซื้อทิเก็ตอะไรเลยซื้อมีทั้งคนไทยทั้งคนเกาหลีใช่มีคนไทยคนเกาหลีแล้วก็มีดาราจากเกาหลีมาด้วยมีสื่อมวลชนไทยฮะอ่ะอันนี้ต้องอุบเอาไว้ก่อนมีนักแสดงตลกเป็นคอมเมดี้มาจากนู่นนะมาจากเกาหลีเลยนะหรอเลิศจังนี่คือแบบสมาคมเกาหลีเขาจัดเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจัดเต็มอยู่แล้วล่ะดีจังเลยฮะดีจังเลยG20 จ้าเราจะได้ร้องโชว์เต้นโชว์ในฐานะตัวแทนใช่ค่ะจากประเทศไทยใช่ค่ะจริงๆเรามีเพลง Magic Hour ที่เป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยเดี๋ยวจะโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะไม่เป็นอะไรเรียบร้อยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่า G20 บอกเลยว่ามิวสิกวิดีโอหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบการพรีเซนต์ของเขาอ่ะมันคือแบบคือเห็นแล้วแบบน้องมุ้ยแบบอยากเต้นอยากโชว์อยากจะเป็นเหมือนเมื่อกี้บอกเขาบอกว่าน้องๆจะเข้ารายการผมนะทำไมคะแต่งหน้าหัวสู้ไม่ได้แล้วตอนแรกมาพี่บอกเฮ้ยนุ้ยอย่าทาปากแดงปิ๊ดน้องนี่เอาปากออกนี่เห็นไหมในอย่างเงี้ยแหมลุงไม่ต้องไปบอกเขาหมดก็ได้คือจะบอกเนี่ยหน้าน้องเนี่ยจะใสกว่านี้นะถ้าน้องใช้จะขายครีมมาเนาะไม่เอาคุยเรื่องเขามีเวอร์ชันภาษาเกาหลีไปด้วยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะได้ออกซิงเกิลนี้เนี่ยเราได้ไปซ้อมอยู่ที่เกาหลีประมาณ3เดือนกับครูเกาหลีใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยลองทำเพลงเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยตั้งแต่แรกๆเลยมั้ยที่เราร่วมงานเกาหลีเนาะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้ว G20 เนี่ยครูสอนเต้นจะเป็นคนเกาหลีมาโดยตลอดเลยใช่ตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วค่ะมันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกอะไรกันยังไงมันมีการแตกตัวนะคะตอนนี้เป็น7คนใช่มีน้องใหม่5คนตั้งแต่เริ่มก่อน
ตั้งแต่เริ่มคือมีกี่คนตอนแรกมี5คน5คนใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเลยมีนิวเคลียร์อยู่จำได้ไหมใช่แล้วก็สลับเป็นน้องแพรเข้ามาใช่แล้วคราวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงแต่คราวนี้ที่ชากับแพรยังอยู่แล้วก็มีน้องๆเข้ามาใหม่5คนคือมี5ออกไป3อ่ะแล้วก็เพิ่มอีก5แล้วที่มาที่ไปผมขอโทษนะเรามาเริ่มย้อนกันใหม่ที่มาที่ไปอยู่ดีมาได้5คนตรงกลางนี้ได้ไงกับสลากชิงโชคเข้ามาจริงๆไปบนบานนะไม่ใช่จริงๆแล้วน้องๆก็คือผ่านการออดิชั่นมาค่ะคือทุกคนออดิชั่นมาต้องร้องเป็นเต้นต้องเต้นเป็นแล้วก็ที่มา5คนนี้ใช่ค่ะเราได้เต้นให้คุณครูจะเขาดูหรือยังฮะยังเพื่อนเสียงเขาอยากจะเห็น G20 เต้นไหมฮะเขาอยากจะถามไงดีอะคะอยากเขาบอกว่าครับอยากเห็นครับเต้นใช่ค่ะเอาไหมอยากเห็นถามว่าจะดูไหมไม่ได้เอาพูดไทยได้เออทำไมเขาพูดภาษาไทยได้อะอยู่เมืองไทยมานานแล้วเหรอฮะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะอยู่มาแล้วปีจริงๆเขาอยู่มาปีนึงแล้วแล้วแฟนเป็นคนไทยเป็นคนเกาหลีฮะคนเกาหลีแล้วแฟนก็คืออยู่ที่เกาหลีหรือว่าตอนนี้อยู่ในประเทศไทยฮะตอนนี้ที่เกาหลีอ๋อแฟนอยู่เกาหลีเหงาไหมครับเหงาไหมแล้วตอนนี้เห็นเขาเต้นบ้างแล้วยังฮะยังเดี๋ยวจะไปโชว์ไปดูพร้อมๆกันที่23นี้ใช่ค่ะแล้วเขาบอกมีมาสเตอร์อยู่คนหนึ่งเนี่ยที่อยู่แก๊งเดียวเขาเนี่ยคือสอนนิชคุณเลยนะจริงเออผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายดีเนาะธรรมดาที่ไหนดีจังเลยอันนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงนิดนึงไหมผมอยากให้ฟังซิงเกิลใหม่เมื่อกี้ผมฟังแล้วเอ้ยคือผมต้องยอมรับจริงๆนะว่าบางทีเนี่ยพอกระแสเนี่ยเรื่องของเคป๊อปหรือว่าเกาหลีมันมาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายหลายกลุ่มเนี่ยที่ทำเพลงคล้ายๆกับแนวเกาหลีขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงนะแต่ว่าน้องทำออกมาเนี่ยทำออกมาได้น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะให้จีทวีส่งเข้าเพลงของตัวเองดีกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมเพลงกันอยู่ไหนนี่อยู่นะอ๋ออยู่เลยโอ้ยลุงจำการเตรียมงานบ้างสิใครดีทิชาเนาะได้ๆเลยทิชาปุ้นเลยทิชาเลิกพูดแป๊บนึงไหมได้ๆเอาแผลไปเลยตลอดเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาเป็นลีดเดอร์ตอนแรกตอนนี้เรากำลังบ่มน้องอยู่ไงเดี๋ยวเราบ่มได้ทีเดี๋ยวน้องจะพูดทีเราน้องจะพูดไม่หยุดเนาะใช่ที่ไร้สาระพวกเราจะพูดไม่หยุดแต่พอไร้สาระเอ้ยพอมีสาระเงียบกริบเดี๋ยวเล่นนะจ๊ะทิชาเอาอย่างนี้ใครจะส่งเข้าเพลงเอาลองน้องแพรบ้างดีกว่าคราวนี้ค่อยๆฟังนะเขามันจะได้ด้วยกันค่อยฟังนะคะค่ะก็ซิงเกิลเพลงไม่พูดก็ได้ยินค่ะลองฟังกันดูนะคะไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนดีเจหนูควรจะไปอยู่กรีนเวฟแล้วนะเสียงได้ไพเราะเพราะพริ้งทำไมคนไพคนเสียงดีอยู่กรีนเวฟไม่ใช่ใช้คำศัพท์ไพเราะเพราะพริ้งไพเราะเพราะพริ้งกรีนเวฟเอาหรอฟังไปฟังฮะเราเล่นในน้องโอ้ยเป็นไรคนแซวเยอะน่าไงที่อยากให้หญิงโอ้ยเขาบอกไม่เพราะใส่เพราะที่เรียนมาเขาเป็นแรปเปอร์คนนี้สวัสดีครับเด็กกลับมาพูดถึงเย้เป็นคนพูดถึงเดี๋ยวถ้าอยากให้ร้องอะไรกันสดๆก็คือสามารถได้ค่ะแล้วคุณครูจะเต้นแฮมมาสเตอร์จะเต้นไม่ยังมีทีเมื่อก่อนอยู่คุณหูอะฮะไม่ค่ะเมื่อก่อนจริงๆคุณทำดูจอแบงนะคะเพราะว่าคุณจะมีคันที่แกรมมี่แต่ว่าตอนนี้ออกไปทำเป็นชุดเดียวหรือชื่อแนนค่ะใช่ตรงนี้หรอใช่ๆจะได้โดนให้คุณโชว์ตรงนี้ได้ไหมได้เราต้องโชว์กับเพลงอะไรดีอ่ะร้องสดได้เต้นได้เลยฮุกหนึ่งอะไรเงี้ยโชว์ได้ฮะไม่แล้วครูน่ะอ๋อครูเหรอเปล่าพี่ไม่มีครูไม่ได้มาไม่หรือไม่ต้องโชว์ไหมเดี๋ยวบอกให้ไปดูวันนี้ได้สามครูครูของสามครูที่สุดขยันแล้วครูสอนใครมาบ้างครับใครนะคะครูสอนใครนะ